ีผู้โชคดีแล้วก็ผู้ที่เรียกว่ายังไม่มีดวงนะครับโอ้ดีนะที่จะบอกว่าผู้โชคร้ายแล้วก็หันหน้าที่มาที่เราครับเนื่องจากก็ไม่ถูกกันนะคะทั้งคู่เลยนะแต่วันนี้เขามีคนถูกนะคะคุณก้องโดยเฉพาะฉลากดิจิตอลนะคะบนแพลตฟอร์มเป๋าตังนี่แหละค่ะงวดนี้มีเศรษฐีใหม่ถึง9รายค่ะแล้วก็บางรายเนี่ยเห็นว่าได้รับเงินสูงสุดเท่าไหร่นะคะ42ล้านฮะ7ใบเต็มๆครับคนเดียวนะคนเดียวฮะมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับก็วันนี้ครับทางเขาเรียกว่าทางกรุงไทยนะมีการแจ้งข้อมูลของการผู้ถูกรางวัลผ่านแอปเป่าตังค์นะครับก็บอกว่างวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566ครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำสลากเข้าสู่ระบบดิจิตอลบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป่าตังค์ครับจำนวนทั้งสิ้นกว่า17ล้านฉบับฮะจำหน่ายในราคาฉบับละ80บาทมีผู้สนใจซื้อผ่านแอปพลิเคชันจนหมดภายในไม่กี่วันครับซึ่งในงวดนี้นะฮะในวันที่1เนี่ยเลขที่ออกประจำงวดคือ590417ครับก็มีมีรางวัลที่1ที่อยู่ในแพลตฟอร์มสลากดิจิตอลทั้งสิ้นครับ17ใบเพราะเราขาย17ล้านนะครับรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น102ล้านบาทครับและจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ถูกรางวัลที่1นะครับในงวดนี้ถึง9คนฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับประกอบด้วย1ครับผู้ถูก1ใบครับจำนวน6ท่านฮะ6คนแล้วก็ถูก2ใบจำนวน2ท่านครับแต่ว่ามีผู้โชคดีที่สุดๆเลยฮะถูกคนเดียว7ใบครับรับไปเต็มๆ42ล้านบาทครับโดยทางสำนักงานสลากกินแบ่งนะกำลังพัฒนากำลังพิจารณาว่าจะนำสลากเข้าสู่ระบบให้มากกว่านี้ครับเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการซื้อสลากในราคา80บาทให้ได้มากที่สุดครับ